ทำความรู้จักเชอรีนน้องสาวนิชคูณจากนักร้องนักแสดงสู่การเป็นซิงเกิลมัมวันนี้เราจะพาทุกคนค่ะมาทำความรู้จักกับเชอรีนณัจจารีหอระเวชกุลหรือว่าเชอรีนค่ะที่เธอนั้นเป็นน้องสาวแท้ๆของศิลปินหนุ่มนิชคูณหอระเวชกุลศิลปินเกาหลีสายเลือดไทยซึ่งสาวเชอรีนค่ะจบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพเส้นทางในวงการบันเทิงของเธอค่ะเริ่มเข้าวงการและเป็นที่รู้จักด้วยการเป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดแข่งขันในรายการ The Star คนฟ้าขวาดาวปี9เพื่อต้องการลบคำสบประมาทค่ะว่าเธอนั้นเข้าวงการได้เพราะว่าบารมีจากพี่ชายโดยเธอนั้นได้เข้าถึงรอบ8คนสุดท้ายนอกจากนั้นค่ะยังมีผลงานการถ่ายโฆษณาและถ่ายแบบตามมาอีกด้วยหลังจากที่ประกวดเดอะสตาร์เสร็จค่ะเธอนั้นได้มีการเข้าวงการอย่างเต็มตัวมีผลงานการแสดงอีกหลายเรื่องและสำหรับเรื่องความรักค่ะเชอรีนนั้นได้มีการโชว์แหวนมั่นกับสามีอย่างคุณอัศกรสิงห์ศรีกรกุลเมื่อปี2564ก่อนที่เธอจะออกมาประกาศข่าวดีอีกรอบค่ะว่ากำลังตั้งท้องและในปีเดียวกันนั้นเองค่ะเธอนั้นได้มีการคลอดลูกสาวคนแรกที่ตั้งชื่อว่าน้องจินเจอซึ่งต่อมาในปี2567ค่ะเชอรีนนั้นก็ได้ตัดสินใจเลิกรากับสามีปิดฉากชีวิตคู่3ปีและกลายเป็นคุณแม่ซิงเกิลมัมนั่นเองล่ะค่ะซึ่งงานนี้เรียกได้ว่าเธอนั้นเป็นผู้หญิงที่แกร่งแล้วก็มีความสามารถมากๆเลยทีเดียว